I was busy thinking. สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับสวัสดีวันที่8เดือน8นะครับวันนี้88นะครับมีสินค้ามากมายนะครับวันนี้เรามาป้ายยานะครับว่า Lazada มันมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับถ้าเป็นผมนะผมจะซื้อพวกของใหญ่ๆนะครับของใหญ่ๆมันลดเยอะนะครับมาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับ88คูปองเดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับเพื่อนๆก็เข้าไปกดคูปองก่อนนะครับเก็บไปเลยนะครับอย่างน้อยนะครับเก็บไอ้ส่งฟรีนะครับพวกส่งฟรีเนี่ยแม่งสำคัญจริง40 50 60สำคัญนะครับเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยมาหาส่วนลดจากแบรนด์นะครับมาดูกันว่าวันนี้มีอะไรน่าซื้อบ้างนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวเปิดมาที่หน้าโฮมก่อนนะครับผมจะเล็งของใหญ่ก่อนของใหญ่ที่น่าสนใจวันนี้นะครับแล้วก็ลดเยอะมากๆเลยนะครับอันนี้อะไรอ่ะแฟชเซลนะครับหน้าแฟชเซลมีอะไรบ้างมีนี่เลย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 อะไรอ่ะยี่ห้ออะไรไม่รู้จักอันนี้ดีกว่า 1,990 บาทนะครับเดี๋ยวขอเปิดดูดิเป็นทีวีเหรอประกันศูนย์ไทย1ปี ABL TV HD 32นิ้วโอ้โห Wi-Fi Smart TV บางเฉียบดูดิสนีย์พัด YouTube Netflix ได้หมดวะราคาเท่าไหร่โอ้32นิ้วราคาแค่ 2,000 นะครับผมซื้อ TCL มาล่าสุด12,300นี่แหละตัว55นิ้วนะครับก็ดีเหมือนกันนี่ดูคอมเมนต์เขาว่าไงฮะแหมโอ้ยมันดูได้เว้ย YouTube Netflix นะครับโอ้ไอพวกนี้ดูคอมเมนต์ดีกว่าคุ้มมากค่ะขออนุญาตนะครับมีชื่อนิดนึงนะทุกคนนะที่คอมเมนต์ผมขออนุญาตนะครับนี่ครั้งแรกกับสั่งผ่านออนไลน์ดีไม่เสียหายโอ้นี่ก็ดูได้ปกติเลยนะครับสวยนี่โอ้โหแม่งเจ๋งว่ะใช้ได้แน่นอนนะครับเอ้ยดีนะครับโทรทัศน์ 2,000 บาทโอ้โหซื้อไปเถอะนะครับ 2,000 บาทเนี่ยใช้ได้เกิน2ปีก็คุ้มแล้วไหมผมว่านะใช้ 2-3 ปีก็คุ้มแล้วทุกคนนี่ยี่ห้อ ABL นะครับอ่ะอันนี้เรคคอมเมนต์เต็ดเลยนะครับนี่ 2,090 นะครับโคตรโหดอันนี้อะไรอ่ะ980บาทโอ้โหไปแฟลชเซลอยู่ทีวี32นิ้วโอ้ถูกกว่าไอ้ตัว ABL อีกนะครับโอ้โห Star World LED Analog TV นะครับอันนี้ดูพวก Netflix ดูอะไรได้ปะมันจะไม่ได้นะอุ้ยมีมือถือได้ด้วยเหรอคอมพิวเตอร์กล่องสัญญาณเกมมอนิเตอร์โปรเจกต์แขวนผ่านผนังอันนี้ดูได้ธรรมดานะครับอันนี้ดูได้ธรรมดาแต่ว่าไอ้ตัวเมื่อกี้มันเล่นพวกNetflix ได้ด้วยครับเนี่ยดูทีวีธรรมดานะครับราคาเบาๆนะครับคนที่งบไม่เยอะนะครับผมว่ามีเยอะนะครับมีเยอะมากๆนะครับแต่ว่าก็อยากได้ทีวีที่แบบจอใหญ่นะครับก็ลองดู Star World นะครับอีก1อันที่เป็น recommended 900อ่ะทุกคนจาก 2,400 ลดโหดไปเปล่าวะนะครับอ่ะมาดูมีอะไรอีกอันนี้ของ Last Mall เนี่ย Last Mall ผมจะดูข้างล่างก่อนข้างล่างมันจะมีแต่ของเล็กๆนะผมไป Last Mall อะไรแล้วกันนะ Last Mall เนี่ยของ Electrolux เนี่ยทุกคนใครพอมีงบหน่อยผมเพิ่งซื้อมานะครับเครื่องเสื้อผ้าแม่งผมได้ราคาดีอยู่นะได้ราคาดีอยู่นะครับถ้าเป็นของ Electrolux ผมแนะนำให้ดูคำบรรยายนะครับมันจะมีคำว่าส่งฟรีแล้วก็ติดตั้งฟรีนะครับให้ดูแบบนั้นนะครับเนี่ยอย่างเครื่องซักผ้าไหมครับเครื่องซักและอบฝาหน้าโหถูกจังแต่ว่าซักและอบเนี่ยหลายๆคนเขาบอกว่าให้ซื้อแบบนี่เนี่ยดูตรงนี้ครับส่งฟรีแล้วก็ติดตั้งฟรีนะครับแต่ว่าหลายคนเขาจะแนะนำว่าซื้อแยกไปเลยนะครับซักก็ซักอบก็อบนะครับมันจะพังยากกว่านะครับถ้าซื้อแบบเนี้ยเขาบอกว่ามันจะพังง่ายกว่าอันนี้ไม่รู้นะนะครับแต่ว่าหลายๆคนก็เตือนมาก็ไม่เอาดีกว่านะครับตอนแรกผมก็จะเอาผมไปเอาแบ
ป็นซักอย่างเดียวนะครับแล้วก็เก็บตังค์นะครับถ้ามีตังค์ก็ไปซื้ออบเพิ่มนะครับอิเล็กโทรลักซ์นี่ก็ราคาดี88ดูซิมีอะไรบ้างนะครับนี่ตัวนี้ป่ะเนี่ยเห็นนะนี่เลยผมเพิ่งซื้อตัวนี้ไปเนี่ยใช่ไหมวะอัลติเมทแคร์9เฮ้ยไม่ใช่อันนี้มันซักแล้วอบผมซื้อซักอย่างเดียวนะครับผมซื้อซักอย่างเดียวฝาหน้าความจุ11นะครับอ่ะดีอิเล็กโทรลักก็ดีนะครับต่อไปแบรนด์มิตซูบิชิใครหาพัดลมมินิมอลนะครับพัดลมไม่เห็นมีสัญลักษณ์ลดราคาเลยมิตซูไม่เอามิตซูไม่ค่อยลดนะครับไม่ค่อยมีอะไรอ่ะไปดูแบตแฟลชเซลกันต่ออ่ะดูแฟลชเซลดีกว่าสนุกกว่าแฟลชเซลนะครับดูสิของใหญ่ๆมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับนี่เลย iPhone 14ผมเปิด iPhone 14เดี๋ยวปิดอิเล็กโทรลักก่อนนะ iPhone 14ครับหน้าต่ำมาก 27,290 เว้ยทุกคนตัว128นะครับจาก 32,000 ลดไป 3,000 นะครับดีนะครับลดราคาจัดเต็มเที่ยงคืนถึงตี2เนี่ยใกล้แล้วรีบเลยนะครับ iPhone มันดีอยู่แล้วไม่ต้องดูนะคอมเมนต์เนี่ยของแท้แน่นอนนะครับของแท้แน่นอนผ่อนได้มันดีตรงที่มันผ่อนได้นะครับเนี่ยสูงสุด10เดือนจ่ายเพียงเดือนละ 2,700 ล่าสุดผมเพิ่งผ่อนเครื่องซักผ้าทีวีตู้เย็นนะครับตอนนี้ไม่มีจะผ่อนแล้วหมดแล้วหมดวงเงินแล้วต่อไปมีอะไรอีกมีอะไรเนี่ย iPhone 14อีกแล้วนะครับ128 32,900มันไม่ได้ลดเลยนี่อันนี้ลดกว่านะครับ The H2WK ไม่เอานะครับเอาของ official ของ Apple เนี่ยลดเยอะกว่านะครับดีกว่าเยอะมีอะไรอีกนะครับที่แบบเลอค่าบ้างเฮ้ย iPad Pro เนี่ยเอ้ยผมว่าคุ้มว่ะเดี๋ยวนะดูเท่าไหร่วะอยากได้วะ128จาก 32,900 เหลือ 28,900 เอ้ยลดเยอะนะครับลดเยอะกำลังจะลดแล้วนะครับกำลังจะเริ่มแล้วนะครับวันที่8นะครับทุกคนนะครับนี่ของดีแน่นอนนะครับลดเยอะลดหลายพันนะเอาดิเอาเลยใครมีผ่อนได้ผ่อนเดือนละประมาณ 2,800 นะครับแล้วก็หมดยังส่วนใหญ่จะเป็นพวก iPhone นะ iPhone ของใหญ่ๆมีป่ะพวกโทรศัพท์ลดเยอะนะครับโทรศัพท์เนี่ยก็จะมีรอบบอกพรุ่งนี้มะรืนแต่ว่ามันลดหลายรอบครับทุกคนเนี่ย TCL เนี่ยผมเพิ่งซื้อมาเนี่ยเปิดให้ดูอันนี้ตัว65นิ้วนะครับจาก 59,000 เหลือ 22,000 โอ้โหบ้านใครที่มีพื้นที่อ่ะจัดเลยนะครับแต่ว่าบ้านใครพื้นที่น้อยไม่ต้องเอาหรอกนะครับผมมันถอยไม่ได้เลยผมซื้อ55มันยังเต็มบ้านผมเลยอ่ะทุกคนมันลุ้นรางวัล นะครับทำยังไงเนี่ยลุ้นรางวัลได้ด้วยนะครับเพื่อนๆซื้อช่วงนี้นะครับนี่ตามนี้เลยนะครับพี่ป้องเป็นพรีเซนเตอร์นะครับดูคอมเมนต์ดีกว่าจะได้แบบเชื่อสุดยอดภาพยังแจ่มเสียดายไม่ทันโปรแถมซาบาโอ้มีแถมซาบาเลยเหรอโอ้โหโคตรคุ้มครับเห็นไหมดีทุกคนดีซื้อได้ TCL ผมเพิ่งซื้อมาเลยเหมือนกันนะครับโอเคทำนี้ก่อนละกันสินค้าที่ผมป้ายยาก็จะมีทีวีแล้วก็มือถือครับผมว่ามันลดเยอะดีโอเคฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยแล้วก็ด้านล่างก็มีลิงก์เต็มไปหมดเลยครับเดี๋ยวผมแปะสินค้าแปะคูปองให้นะครับเข้าไปกดสั่งซื้อได้นะครับช่วง88ลดเยอะแล้วก็ผ่อนได้นะครับผมมีบัตรเครดิตด้วยเพื่อนๆที่อยากสมัครบัตรเครดิตก็กดลิงก์เข้าไปสมัครได้เลยนะครับมีหลายใบเลยนะครับแล้วก็มีพวกโค้ดบัตรเครดิตให้ไปเก็บด้วยนะครับโค้ดของ Shopee Lazada ให้ไปเก็บด้วยนะครับโอเคอะไรครับสวัสดีบ๊ายบายครับผม